คำเตือนนับจากวินาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปอย่ากระพริบตาและโปรดตั้งใจรับชมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะหากขาดความต่อเนื่องไปแม้แต่วินาทีเดียวคุณอาจพลาดการรับชมเรื่องราวที่ดีที่สุดของวันนี้ต่อมน้ำเหลืองเกิดขึ้นมาสองข้างแล้วเสร็จแล้วหมอเขาก็เอาตัวดูดเซ็นสลิงอะมาดูดเสร็จแล้วก็เอาไปตรวจหมอเขาก็กลัวเราเสียใจอะนะคือหมอเขาตอบบ่ายเบี่ยงเขาตอบว่าผมมีเคสอย่างนี้นะอาการเหมือนคุณเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะอยู่จะมีชีวิตอยู่ได้ก็ไม่เกิน6เดือนเมื่อรู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานวินาทีนั้นเธอไม่ได้นึกถึงทรัพย์สินเงินทองที่เธอเพียรหามาทั้งชีวิตไม่ได้นึกถึงร้านจิวเวลรี่ไม่ได้นึกถึงคนที่รักรอบข้างนึกถึงอย่างเดียวคือบุญว่าบุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวในยามนี้ที่ทำให้เวลาที่เหลืออีก6เดือนข้างหน้าเป็นเวลาอันทรงคุณค่าจวบจนวินาทีสุดท้ายเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะทำอะไรที่จะนำติดตัวไปถ้าเราต้องตายเนี่ยวันนั้นก็บอกกับตัวเองว่ามีอยู่อย่างเดียวที่ว่าเราจะนำติดตัวไปได้อะก็คือบุญพอดีมีพี่สาวมาชวนก็เลยตัดสินใจไปพนาวัดพอลงมาเนี่ยเราก็ได้วิธีการจากที่คุณหมอบอกแล้วก็จากที่เราไปใช้ชีวิตอยู่บนโน้นอ่ะ7วันเนี่ยเราก็รู้ว่าเราต้องตื่นนอนยังไงต้องทานยังไงต้องออกกำลังกายยังไงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราทำตามที่หลวงพ่อทำอ่ะแต่เรายังไม่รู้จักหลวงพ่อนะแต่เราเอาวิธีการหลวงพ่อมาทำก็คือการนั่งสมาธิเราก็เริ่มมาฝึกนั่งสมาธิอะไรๆมันก็แลดูดีขึ้นอ่ะยาก็ไม่ได้ทานแต่มันดีขึ้นก็เลยตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วก็ไปตรวจพอหมอตรวจเสร็จเนี่ยหมอบอกว่าอาการอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่มีเลยเนี่ยมันไม่มีเชื้อไม่มีอะไรเลยคืออาการมันไม่ใช่นะครับไม่มีเชื้อไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแค่หมอตอบเท่านี้ดีใจมากอ่ะดีใจมากแล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยนั่งขณะที่นั่งมาในรถเนี่ยคือทบทวนเหตุการณ์ว่าเอ๊ะไม่ใช่เรื่องอื่นใดเลยน่าจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนี่แหละช่วยเราให้เรารอดชีวิตกลับคืนมาหลังจากที่คุณวันเพ็ญหายป่วยจากโรคร้ายมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เธอคิดจะตอบแทนพระคุณของยอดมหาปูชนียาจารย์ที่ได้ช่วยชีวิตเธอไว้ด้วยการเป็นประธานกฐินประจำปีซึ่งเป็นบุญใหญ่ในชีวิตแต่ในตอนนั้นครอบครัวของคุณวันเพ็ญยังไม่เข้าใจเรื่องบุญมากนักทำให้เธอไม่มีปัจจัยมาเป็นประธานกฐินได้แต่ด้วยความตั้งใจจริงเธอจึงอธิษฐานกับหลวงปู่ขอให้มีปัจจัยมาทำบุญในครั้งนี้เหตุอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับเธอเป็นครั้งที่สองหลังจากเธอแจ้งข่าวบุญนี้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีปรากฏว่าพี่สาวเต็มใจยกที่ดินผืนหนึ่งให้เธออย่างง่ายดาย
อีกทั้งเธอยังสามารถขายพลอยที่เก็บสะสมมานานได้ในราคางามทำให้เธอได้เป็นประธานกฐินสมดังใจปรารถนานับตั้งแต่ทำบุญใหญ่ในครั้งนั้นไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นเรื่องจริงเพราะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเธออย่างไม่คาดฝันครั้งแล้วครั้งเล่าช่วงนั้นลูกชายก็บวชคือแบบหลายๆอย่างเนี่ยมันแบบว่ามันอัศจรรย์มากอะคืออย่างลูกชายบวชเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือแบบว่ายากอะยากมากเพราะว่าพ่อเขาก็ยังไม่เข้าใจก็ยังค้านกันอยู่เลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเราก็นึกนะว่าเอ๊ะทำไมทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยอะแล้วก็กิจการจิวเวลรี่ของเราเนี่ยวันนั้นอะไปก่อนที่จะไปออกบูธที่ฮ่องกงเนี่ยเอาที่เมืองไทยก่อนที่คืองานเนี่ยมันจะมี2ครั้ง2ที่พอจบงานแบงคอกเจมปุ๊บมันก็จะไปฮ่องกงต่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์ก็ได้เกิดอีกแล้วคือคนมาซื้อของเยอะแต่ของไม่ค่อยมีให้เขาซื้อไงเขาก็เลยแห่มาซื้อของเรา5วันเนี่ยขายได้เกือบ15ล้านแล้วเสร็จแล้วเราก็มูฟไปฮ่องกงต่อพอไปฮ่องกงเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้ไปถึงปุ๊บปรากฏว่าเราก็ไปจัดบูธไว้8ตู้ใช่ไหมคะ8ตู้เพื่อตื่นมาเราก็จะขายตอนเช้า8ตู้ปรากฏว่าวันนั้นอ่ะตัวดิฉันเองเนี่ยมาสายมาประมาณเกือบเที่ยงละแล้วเราก็มองไปในตู้เนี่ยของไม่เหลือเลยอ่ะของนี่ถูกกวาดลงมาแล้วลูกค้าต่างชาตินี่ก็นั่งเลย2โต๊ะคือแบบว่าเจ้าพ่อสองโต๊ะมีแต่แบบระดับเลยอ่ะบิ๊กที่สุดอ่ะลูกค้ารายใหญ่เลยมาสองโต๊ะเอามืออย่างเงี้ยตะล่อมกลัวคนมาแย่งอ่ะตะล่อมมาเลยทั้งหมด16ตู้วันเดียวเกือบหมดเหลือนิดเดียวเราได้ไปเจอที่แปลงหนึ่งซึ่งมูลค่ามันก็20กว่าล้านมาช่วงนั้นอ่ะเราไม่มีตังค์เลยอ่ะก็เลยอธิษฐานหลวงปู่บอกหลวงปู่เจ้าขาลูกอ่ะไม่มีเวลานั่งหลับตาเลยตั้งแต่ลูกหายป่วยเนี่ยแต่ว่าลูกก็ยังทำงานหนักอยู่เหมือนเดิมด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ลูกได้เป็นประธานกฐินเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยให้ลูกได้ที่แปลงนี้ได้ไหมเจ้าคะแล้วก็ให้ได้แบบถูกๆให้ได้แบบว่าแบบเหลือเชื่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องปฏิหาริย์มันก็ได้เกิดขึ้นคือที่แถวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะมันไล่ละ4ล้าน5ล้านแต่คนเนี้ยเขาขายให้เราเนี่ยไล่ละล้าน2ตอนที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อมา20กว่าล้านตกไล่ละล้าน2แต่ตอนเนี้ยไปถามดูได้เลยที่แถวนั้นน่ะไล่นึงอย่างต่ำเนี่ย5ล้านแล้วลองคิดดูว่า5ล้านคูณ22ไร่ดิเป็นเงินเป็นร้อยล้านอ่ะค่ะแล้วอย่างเงี้ยถ้าไม่บอกว่าหลวงปู่ช่วยแล้วใครช่วยอ่ะมนุษย์ที่ไหนจะมาช่วยได้เหตุการณ์แบบเนี้ยที่เราไปวัดพระธรรมกายเนี่ยเราบอกเลยนะว่าเราไม่ใช่คนดีมาก่อนเราเป็นคนที่ไม่เคยมีเรื่องบุญในหัวใจเลยแต่ก่อนเนี้ยก่อนที่เราจะเข้าวัดเนี่ยไม่เคยมีเลยแต่ว่าพอเรามาที่วัดเนี้ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราแม้กระทั่งชีวิตก่อนเข้าวัดเนี่ยพี่อ่ะจนมากเลยนะเงินจะซื้อน้ำปลากินยังไม่มีเลยอ่ะเพราะว่าที่บ้านพี่เนี่ยพี่เป็นชาวนานะทำสวนทำนาพ่อแม่พี่อ่ะอยู่ที่ประจีนไม่ได้แบบชีวิตไม่ได้แบบโรยด้วยกีบกุหลาบเหมือนอย่างที่เห็นอย่างนี้นะอย่างที่เห็นเนี่ยคือหลังจากที่ทำบุญกับวัดพระธรรมกายมาแล้วนะที่ได้มีวันนี้คือถ้ามีใครที่ไม่เข้าใจเรื่องบุญเนี่ยพี่จะพูดจนกระทั่งแบบว่ามีบางคนน่ะเขาหาว่าพี่บ้าพี่บอกว่าพี่ไม่ได้บ้าเพียงแค่ว่าพี่เห็นอนุภาพแห่งบุญพี่ยังบอกเขาเลยนะบอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเธอเห็นเหมือนพี่เนี่ยนะเธออาจจะทำมากกว่าพี่ด้วยซ้ำไป
คำว่ารอดตายหายป่วยรวยเรื้อรังอาจจะดูเล็กน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความโชคดีที่ได้ประสบกับผลบุญอัศจรรย์ด้วยตนเองเนื่องด้วยบุญกฐินประจำปีซึ่งมีอานิสงส์เร็วแรงอันเกิดจากการทำทานถูกเนื้อนาบุญอันเลิศนั้นย่อมเกิดขึ้นกับผู้มีหัวใจอัศจรรย์รักในบุญเข้าใจบุญและทำบุญอย่างแท้จริงทำให้คุณวันเพ็ญมณีเวศวโรดมเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมที่เคยทำบุญตามกำลังเป็นตั้งใจสั่งสมบุญอย่างเต็มกำลังเพิ่มพูนความศรัทธาเชื่อมั่นในอนุภาพพระรัตนตรัยเป็นทัพทวีขอตั้งจิตอธิษฐานขอสร้างบารมีตามติดและติดตามยอดมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านไปจนตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมชอบตอบผลร้อยคนมีหนึ่งเท่านั้นเอ่ยมาร่วมเป็นประธานกฐินด้วยกันนะครับด้วยใจสู้ครับนั่นก็คือเรื่องราวโดยย่อนะครับของนักสร้างบารมีท่านหนึ่งที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีผ่าน DMC นะครับวันนี้เราจะมาเจอเสียงจริงตัวจริงยืนยันกันอีกครั้งนะครับคุณวิทยาครับครับจากชีวิตที่เคยลำบากยากจนนะครับแล้วก็เคยไม่เข้าใจในวัดพระธรรมกายแต่ณวันนี้นะครับเธอมีความสุขสบายด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เกิดขึ้นและมีความเข้าใจอย่างเต็มที่ในการสร้างสมบุญนะครับแล้วก็จะเคียงข้างไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษด้วยกันนะครับเธอเข้าว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงงานจิวเวลรี่ K&N James จันทบุรีนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับกัลยาณมิตรวันเพ็ญมณีเวศวโรดมครับสวัสดีครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีค่ะลูกพระธรรมทั่วโลกสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับต้องบอกว่าชีวิตของคุณบุญวันเพ็ญนะครับผ่านประสบการณ์2ด้านมา2ด้านเลย1ความยากจนพร้อมกับความไม่เข้าใจครับแล้วก็จนยากพร้อมกับความเข้าใจตอนนี้จนยากแล้วก็เข้าใจแล้วด้วยเมื่อก่อนยากจนครับแต่ไม่เข้าใจตอนนี้จนยากครับแล้วเข้าใจตรงนี้ที่ต้องมายืนยันเพราะว่ามีหลักวิชาที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาหรือว่าหลวงพ่อคุณยายที่สอนไว้แต่เราไม่ได้ศึกษาเลยไปเข้าใจอีกแบบหนึ่งทีนี้ขอย้อนไปนิดหนึ่งบอกว่าเคยลำบากมากตอนเด็กๆเด็กๆใช่ครับลำบากมากจนแบบเงินจะซื้อน้ำปลากินไม่มีอะค่ะขนาดนั้นเลยเลยครับใช่ค่ะนี่ดูดีขนาดนี้นี่เคยกินข้าวกับน้ำปลาเลยครับใช่ค่ะไข่อะค่ะคือแบบทั้งครอบครัวใช่ค่ะคือบ้านเนี่ยแม่มีลูกพ่อแม่มีลูก7คน7คนเสร็จแล้วเนี่ยเวลาก็ต้มไข่ลูกนึงเนี่ยแล้วก็เอาน้ำปลาค่ะครับผมเทใส่เสร็จแล้วพอเวลาเราเอาข้าวเหนียวเนี่ยจิ้มๆพอมันจะหมดก็เติมน้ำปลาลงไปอีกก็เค็มต่อไปเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะอยู่ช่วงชีวิตนี้หลายปีไหมครับก็ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมาอยู่ที่ประมาณขึ้นม.3อะค่ะถึงจะขึ้นม.1ม.2ม.3เริ่มจะสบายก็หลายปีมากใช่ค่ะแล้วไปทำอะไรครับช่วงวัยเด็กรู้สึกเราลำบากแล้วเนี่ยทำงานตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะวัยเด็กเนี่ยก็พี่สาวมาทำเหมืองอยู่ที่จังหวัดตากนะคะครับก็ไปคัดแยกพลอยออกจากขี้แร่ตัวเราเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นคนงานคัดพลอยใช่ค่ะก็ช่วยกันนะคะล่อนล่อนอย่างเงี้ยค่ะคัดพลอยออกมาจากขี้แร่ครับครับผมแล้วทำอะไรครับค่ะแล้วก็พอจบป.6ครับก็ไปทำขนมขายตามเหมืองพลอยอะค่ะทำเองเหรอทำเองค่ะไม่บ้างอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างไปขายในเหมืองพลอยใช่ค่ะหิ้วใส่ตะกร้าแล้วก็เอาไปขายตามเหมืองพลอยค่ะครับผมทำงานตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะแล้วพอโตขึ้น
พอโตขึ้นก็มาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะครับค่ะแล้วก็มาตื่นเช้ามาก็ไปซื้อพลอยที่บ่อไร่ตอนนี้เริ่มเป็นผู้ค้าแล้วจากผู้ที่ไปคัดไปแยกไปขายในพื้นที่ยังค่ะยังไปเป็นคนเดินพลอยก่อนเดินพลอยก่อนค่ะคือรับพลอยจากเจ้านึงแล้วก็เอาไปเทให้อีกเจ้านึงไปขายแล้วก็ได้แค่ค่าเดินนะคะเขาเรียกว่าคนเดินพลอยใช่ค่ะเขาเรียกว่าค่าเดินพลอยครับผมแล้วตอนนี้ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมาระดับหนึ่งครับค่ะแต่พอแต่งงานครับแต่งงานเสร็จเนี่ยคือความคิดตอนที่เรายังไม่แต่งงานเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรามีเงินสักล้านนึงเนี่ยเราก็จะกลับไปอยู่บ้านนอกพอแล้วค่ะพอแล้วแต่พอเราแต่งงานเนี่ยเรามีครอบครัวมีลูกครับมีอะไรหลายอย่างมีสังคมที่เราไปเข้าอะไรเงี้ยครับผมเราก็ลืมก็ยังไม่พอไม่พอค่ะแสดงว่าก่อนแต่งงานก็ทำเงินได้พอสมควรซื้อบ้านได้ซื้อรถได้ใช่ค่ะโอ้ไม่ธรรมดานะครับพอแต่งงานมีพอแต่งงานพอแต่งงานแล้วก็เริ่มเอาบ้านเข้าทำโอดีเริ่มแบบเกินตัวเกินกำลังเกินกำลังหนี้สินเริ่มมีใช่ค่ะก็มีหนี้ขึ้นมาคือก็บอกว่าทำทุกอย่างทั้งแรงงานแรงกายความสามารถแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังใจนะครับแล้วช่วงนี้เองบอกว่าเรื่องราวของวัดธรรมกายก็เริ่มเข้ามาในชีวิตใช่ค่ะก็มีคนหน้าบ้านนะคะคือเขาอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าพ่อเขาอยู่ที่จันทร์เขาก็เลยไปชวนมาสร้างพระธรรมกาย2องค์ครั้งละ 10,000 บาททำเลยไหมครับตอนนั้นฟังแล้วเป็นไงครับ2องค์ก็รู้สึกว่าแพงมากคิดต้องเป็นสินค้าแพงมากค่ะแล้วพอแพงมากแถมวัดพระธรรมกายอีกยิ่งหนักก็ไปอีกใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราก็มีข่าวเรื่องของวัดธรรมกายมาอยู่ในสมองของเราตอนทำก็ปื้มดีนะคะแต่พอทำไปแล้วเนี่ยข่าวออกมารู้สึกว่ามันในทางลบเราก็เลยคิดว่าเอาเงินตั้งเยอะแยะเนี่ยไปทำอะไรค่ะ 20,000 ของเราเนี่ยเอาไปทำอะไรวัดไปทำอะไรแพงด้วยเอาไปทำอะไรมีข่าวอย่างนี้อีกสงสัยค่ะก็เลยตามมาดูครับผมตามมาที่วัดเนี่ยนะครับใช่ค่ะเดินทางมาวัดเลยค่ะครับก็มาเห็นห้องน้ำเป็นแบบเยอะมากๆไม่ได้นับอ่ะน่าจะเป็นพันห้องอะไรประมาณนี้ครับค่ะแล้วก็มาเห็นนักศึกษาเนี่ยแทนที่ว่าเขาพอดีว่าเขามาเอาลูกอะค่ะไปดูแลให้เขาบอกว่าให้พี่ไปนั่งสมาธิไปช่วยดูแลเรามานั่งสมาธิสบายใจไปเลยเดี๋ยวลูกจะดูแลให้ไม่ต้องห่วงใช่ค่ะคือเราก็คิดเอ๊ะเด็กเนี่ยแทนที่จะไปเที่ยวเตร่ในห้างอะไรเงี้ยคือกลับมาวัดช่วยงานวัดมาช่วยงานวัดอะไรเงี้ยครับผมเป็นลูกเราเราก็จะได้หายห่วงอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเริ่มคิดแล้วว่าสองหมื่นเรานี่มันน้อยไปแล้วมั้งก็มีแล้วก็อาหารอีกครับอาหารฟรีด้วยฟรีด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วก็มันแบบคำนวณค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรแบบหัวนักธุรกิจนี่นะคำนวณเลยตอนนี้ว่าโอ้โหแบบเรานี่รู้สึกแบบคือครั้งแรกเนี่ยเราฟังข่าวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่อยากจะจับผิดนะคะแต่อยากจะรู้ว่าแล้วก็อีกข่าวนึงคือเขาบอกว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในพระธรรมกายก็อยากจะตามมาดูว่ามหัศจรรย์ยังไง2เรื่อง2เรื่องค่ะแล้วก็พอนี่มาเห็นเนี่ยเราก็คำนวณออกเลยว่าโอ้โหแบบเงินมหาศาลเลยที่จะต้องใช้แต่ละวันเนี่ยแล้วเราเนี่ยคือไม่เคยคิดที่จะให้ใครเลยอ่ะแต่เรายังแบบมาจับผิดอีกเนี่ยมันรู้สึกแบบรู้สึกบาปค่ะทีนี้เข้าใจเลยเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วก็เลยแต่ว่าเนื่องจากชีวิตก็นักธุรกิจนะก็หายไปเลยยุ่งกับธุรกิจใช่ค่ะจนวิกฤตของชีวิตอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะคือป่วยหนักป่วยหนักค่ะครับผมคืออาการก็เริ่มเป็นไงครับผอมทานข้าวไม่ได้แล้วก็มือไม้นี่แบบซีดเหลืองหมดเลยพี่เขาเป็นห่วงเขาก็มาดูมาแบบเอาอาหารเสริมเอาอะไรมาให้ทานอะไรเงี้ยแต่ตัวเราเองเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอะไรเพราะว่ามันทุกข์จนชินชาเพราะว่าเราอยากได้อยากดีเราก็แบบทำของเสร็จแล้วก็เอามาขายที่กรุงเทพแล้วเสร็จแล้วก็ให้สามีกับลูกอ่ะไปรอที่ห้างตามห้างเซ็นทรัลไปเล่นน้ำรออะไรเงี้ยเราก็ยังทำงานหนักอยู่เหมือนเดิมทำงานหนักค่ะตัวเราก็แบบไปขายของตอนกลางคืนขายกลางวันก่อนเสร็จแล้วพอเย็นๆหน่อยเราหมดแรงเราแบบบางทีก็เข้าโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยพอลุกไหวแล้วก็ไปต่อค่ะถามแฟนถามว่าไหวไหมถ้าไหววันนี้ก็ไปกันต่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมค่ะจนแบบว่ามันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวก็จนแบบเข้าโรงพยาบาลก็หลายรอบหมอสรุปว่า
คือเอาชิ้นเนื้อไปตรวจเอาอะไรไปตรวจเสร็จสับเนี่ยหมอก็ไม่ตอบนะคะหมอก็ยังไม่ตอบเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็เลยไปถามหมอ คือมันหลายหมอในเมืองจันทร์เนี่ยรักษามาหมดแล้วไม่หายคือแบบด้วยความกลัวก็เลือกหมอที่เก่งที่สุดค่ะก็เลยไปถามหมอว่าหมอคะหนูอะทำใจได้หมอตอบหนูมาตรงๆว่าหนูเป็นอะไรค่ะครับหมอเขาบอกว่าผมมีคนป่วยอ่ะเคสเหมือนคุณเนี่ยแล้วก็รักษามานานเหมือนคุณเนี่ยแล้วก็ไม่หายเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฟังแล้วทำใจได้ไหมโอ้โหแบบวันนั้นอะคือแบบคิดยังไงพอหมอบอกว่าทำใจได้แต่พอฟังเอาจริงๆฟังแบบตัวมันลอยมันตื้อมันแบบมันบอกไม่ถูกค่ะมันแบบโอ้คือลองนึกดูว่าเราจะตายอ่ะครับผมค่ะอย่างน้อยๆเหลือกี่เหลือเวลาเท่าไหร่สำหรับเราในตอนนั้นที่คิดเลยเต็มที่คือตอนนั้นยังไม่ได้คิดแต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ย คือเราเนี่ยลุกนั่งเนี่ยเมื่อไหร่จะสว่างเมื่อไหร่จะมืดมันแบบมันทรมานมันแบบมันทรมานมากอ่ะนะคะแล้วก็คือสามีเขาก็เป็นห่วงนะคะก็นอนอยู่ข้างๆเขาบอกมันไม่เป็นหรอกเฮียยังมีเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันไม่ใช่อ่ะคือแบบว่าเราแบบไปหาจนหมดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่หายเสร็จแล้วก็เลยแบบแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่าเราคงจะต้องตายละที่นอนตรงเนี้ยเราคงไม่ได้นอนอีกต่อไปละเดี๋ยวอีกหน่อยนึงเราก็คงไปอยู่บนเตียงคนป่วยละครับผมค่ะก็เลยคิดว่าเราจะลองเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยลองโทรไปเซิร์ฟลูกชายดูซิว่าพอจะถ่ายทอดวิชาอะไรได้ไหมค่ะก็โทรไปที่สิงคโปร์เพราะว่าตอนนั้นลูกเรียนอยู่อะค่ะแล้วก็เลยโทรไปแล้วคือลูกเนี่ยเขาจบป.6แล้วเขาก็ไปอยู่สิงคโปร์ซึ่งพอเราโทรไปเนี่ยคือเด็กอะนะคะเขาก็คุยภาษาเด็กอะพอเราฟังแล้วเนี่ยคงจะไม่รู้เรื่องแน่คงจะทำอะไ รไม่ทันละคือพ่อแม่พี่น้องที่เรารักคือทุกคนอะไรเงี้ยเราคงช่วยไม่ได้ละเราคงจะต้องแบบเอาตัวเองให้รอดละตอนนี้ค่ะเอาตัวเองทางเราตัวเองและคนอื่นช่วยเราไม่ได้แล้วตอนนี้ค่ะคือทางรอดในที่นี้ก็คือว่าไม่ใช่ชีวิตนะคะ คือคิดว่า6เดือนเพราะว่าเราก็ก่อนที่เราเป็นเนี่ยเราก็ศึกษามาแล้วก็ดูพยายามดูว่าเราเป็นอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่า6เดือนที่เหลืออยู่เนี่ยครับเราจะทำอะไรครับผมค่ะคิดว่าเราจะทำอะไรได้แล้วทำอะไรครับเวลาที่เหลืออยู่6เดือนเนี่ยทำอะไรดีช่วงนั้นต้องขอบคุณพุ่มพวงนะครับค่ะคือตัวเองเนี่ยจะเป็นคนพูดเสมอเลยว่าคือเจอใครเวลามันทุกเนี่ยก็จะบอกว่าชีวิตหนูเหมือนพุ่มพวงเลยพี่เหนื่อยหนูก็ต้องทำเนี่ยหนูแบบไม่ไหวหนูก็ต้องทำแล้วก็เลยคิดถึงเขาว่าตอนที่เขาใกล้จะตายเนี่ยเขาไปที่ไหนค่ะก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่เขาจะตายเนี่ยเขาไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะไปกราบพระแล้วเขาก็เสียชีวิตตรงนั้นก็เลยคิดว่าวาระสุดท้ายเนี่ยเราก็คงจะเอาไปได้แค่บุญนึกถึงบุญแล้วทีนี้ครับทางออกกับเราคือบุญครับไปไหนทีนี้ก็เลยพอดีพี่สาวมาชวนไปพนาวัดโอ้จังหวะดีได้แล้วบุญอยู่ตรงนี้ก็เลยไปครับไปเลยพอไปเสร็จก็ไปทานข้าวได้แล้วก็แบบอาหารปราณีตมากพี่สาวบอกว่าอาหารนี่ยิ่งกว่าโรงแรม7ดาวนี่ค่ะแล้วปกติเราอยู่ข้างล่างนี่ทานไม่ได้เลยทานไม่ได้ค่ะคือตัวพร้อมเลยใช่คืออาหารมันไม่ใช่ด้วยแล้วบรรยากาศมันไม่ใช่แต่พอขึ้นไปรู้สึกกินอร่อยอร่อยกินได้นอนหลับแฮปปี้ออกกำลังกายได้อะไรได้ใช่ค่ะใช่แล้วก็จิตใจก็ดีด้วยพอได้นั่งสมาธิใช่ค่ะเรื่องราวความจริงของชีวิตก็ได้ฟังตรงนั้นเลยครับค่ะใช่ค่ะเลยแจ่มแจ้งเลยโอ้นี่คือชีวิตของเราแล้วค่ะแล้วก็ไปเจอคุณหมอคนนึงด้วยครับผมค่ะแล้วก็เขาก็ได้แนะนำแล้วก็เป็นหนังสือของวัดเราอะนะคะที่สำหรับนักสร้างบารมีอะการดูแลสุขภาพสำหรับนักสร้างบารมีใช่ค่ะก็เลยกลับลงมาปฏิวัติตัวเองใหม่เลยใช่ค่ะปฏิวัติการกินการอยู่คือสรุปก็คือว่าใช้ชีวิตเหมือนอย่างพระอย่างพระค่ะที่สำคัญคือทำบุญมากกว่าเดิมใช่ค่ะก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็คือแบบยังไม่ค่อยเข้าใจบุญเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ทำค่ะแต่ก็มาวัดมากขึ้นนั่งสมาธิมากขึ้นใช่ค่ะใช่ครับค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจนกระทั่งว่ากลับมาถึงบ้านเนี่ยครับที่แบบว่าประทับใจเนี่ยก็คือว่าตอนก่อนที่เราจะขึ้นไปเนี่ยครับเราไปวัดแถวบ้านมีคนมาทักเราอ่ะบอกว่า
ใช่นิดไหมเนี่ยจำไม่ได้อะจำไม่ได้เขาจำเราไม่ได้อ่ะค่ะแต่พอเราลงมาเนี่ยแล้วเราก็แบบว่ารักษาตัวเองได้ประมาณนานพอสมควรครับแล้วเราก็เลยไปวัดอีกรอบนึงเราก็พยายามตั้งหน้าตั้งตามองหาแกนะคนไหนที่ตอนนั้นจำเราไม่ได้นะเพราะว่าคนจำไม่ได้เยอะมากครับค่ะก็เลยแบบไปถามเขาค่ะเดินเข้าไปเลยบอกป้าเป็นไงหนูสวยขึ้นหรือยังเอาสวยไปก่อนในตอนนี้ใช่ค่ะใช่และประจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือกฐินค่ะกฐินนี้บอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเลยต้องบอกว่าพอเราเข้ามาในวัดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าตอนนั้นนะคะตอนที่เราแบบหายป่วยแล้วอ่ะแล้วดีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราคิดยังไงก็คือคิดว่าถ้าเราเอาตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าคือคิดว่าจะเลิกทำอาชีพนั้นหรือว่าทำอาชีพตรงนั้นให้มันน้อยลงเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่กลับไปป่วยเหมือนเดิมใช่ไหมคะครับผมค่ะเสร็จแล้วเนี่ย เราก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยลองไปเอาที่อะค่ะไปเอาที่ในแบงก์อะมาขายครับผมเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอามาขายเนี่ยปรากฏว่าเอามา17ล้านครับผมแต่ว่าขายเข้าไป17ล้านได้ค่าเดินค่าในหน้ามา 107,000 ครับแล้วเสร็จแล้วคนที่เอาไปขายเนี่ยครับขายไปตั้ง48ล้านอ้าวแล้วทำไมเราได้แค่นี้เองอะค่ะเรา2คนสามีภรรยาเนี่ยมองหน้ากันครับผมมองหน้ากันแล้วก็แบบด้วยอารมณ์แบบทั้งเสียดายทั้งอะไรเงี้ยบอกช่างมันเถอะบุญไม่ถึงบุญไม่ถึงขณะนั้นอ่ะเรามีความรู้สึกเลยว่าน้ำอ่ะแก้วน้ำอ่ะมันลอยขึ้นมาเลยแล้วเสร็จแล้วอ่ะมันมีแค่ครึ่งแก้วน้ำในแก้วครึ่งแก้วใช่ค่ะเราก็เลยพูดเลยบอกว่าเอ้าบุญมันน้อยก็เติมลงไปสิเฮียแปลว่าบุญกับเราแค่ครึ่งแก้วเองเลยได้แค่นี้ใช่ค่ะต้องเติมบุญอีกให้น้ำเต็มแก้วครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบคิดว่าเราจะต้องเอาตัวเนี่ยเข้ามาในวัดพระธรรมกายให้มากที่สุดมากที่สุดมาบ่อยๆมาให้มาทีๆเพราะว่าเราแบบคิดอย่างนี้คิดว่าเวลาเขาปลุกเสกพระเนี่ยเขาจะมีแบบเอาเต็มที่เลยนะพระ 1,000 เกจิอาจารย์เต็มคน 10,000 แล้วก็จตุคามเนี่ยเอาไปปลุกเสกเสร็จแล้วถ้าออกมาเนี่ยองค์นึงก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมคะแต่ว่าเรามานึกคำนวณว่าเรามาเห็นว่าพระธรรมกายไงคือเป็นล้านพระเป็นแสนพระเยอะคนก็มาเยอะแล้วถ้าเกิดเราเอาตัวเราเข้ามาบ่อยๆเนี่ยมาปลุกเสกตัวเองบ่อยๆใช่ค่ะตัวเราจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็เลยมาวัดบ่อยๆก็เลยแบบมาวัดบ่อยๆแล้วก็แบบว่าไม่ใช่มาง่ายด้วยนะเกาะรถคันไหนได้เกาะคันนั้นแหละใช่ค่ะคือแบบคือตอนนั้นอ่ะมันก็ทั้งลำบากทั้งเข้าใจยังไม่เข้าใจวัดอะไรเงี้ยหลายๆอย่างครับคือทำยังไงเราก็ต้องเอาตัวเรามาก่อนคือญาติหรือว่าคนที่เรารู้จักใครเข้ามาที่วัดพระธรรมกายเนี่ยเราก็จะขอติดล้อรถเข้ามาเลยทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยทีมากครับผมค่ะเริ่มสุขขึ้นมีความรู้สึกตัวเองก็มีบุญมากขึ้นครับใช่และเริ่มทำบุญมากขึ้นใช่ค่ะกฐินค่ะไปพนาวัดวันประธานวันกฐินเนี่ย คือเราถูกรับเชิญให้ไปพนาวัดอีกทีการไปฟรีค่ะไปฟรีรุ่นประธานทุนหลวงพ่อค่ะเสร็จแล้วก็ไปช่วงที่ไปได้3วันเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกแบบแฮปปี้แบบว่ามีความสุขมากนั่งสมาธิก็แบบดีมาก3วันเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็เลยเดินรอบพนาวัดนะคะเสร็จแล้วขณะที่กำลังเดินไปเนี่ยก็เกาะแขนพี่สาวแล้วก็บอกว่าหนูอยากจะเป็นประธานกฐินอยากเป็นประธานกฐินเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยพี่คนที่นั่งติดเราเนี่ยทำ17ล้านคนข้างๆคนนี้ทำ17ล้านค่ะคนตรงนี้ญาติเราเองเนี่ยเขามาเล่าให้เราฟังว่าเขาอ่ะทำเกือบ40ล้านเนี่ยรวมแล้วตั้งแต่เข้าวัดมานี่แหละทำไปเยอะเลยคือแบบใช่ค่ะคือเราก็เลยแบบอยากจะทำเป็นประธานกฐินบ้างอยากจะเป็นบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยอยากจะเป็นบ้างแล้วค่ะเสร็จแล้วก็วันประมาณวันที่4อ่ะก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเนี่ยปกติเนี่ยพระท่านสัพเพแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่อยากจะออกจากสมาธิครับผมแต่วันนั้นไม่รู้เป็นไงคือแบบอยากคืออยู่ๆก็อยากจะออกอ่ะครับค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ลืมตาปิ้งขึ้นมาตาเราก็ไปประจบกับตาหลวงปู่มีรูปหลวงปู่ค่ะมีรูปหลวงปู่อยู่ครับผมเสร็จแล้วเนี่ยพอนั่นก็เลยบอก
มองซ้ายมองขวาไม่มีใครลืมตาถ้าเรายกมือขึ้นอธิษฐานเนี่ยคงไม่มีใครว่าอะไรเราว่าอะไรเราก็เลยยกมือขึ้นแล้วก็อธิษฐานหลวงปู่เจ้าขาลูกอยากจะเป็นประธานกฐินแต่ว่าทางบ้านของลูกสามีของลูกเนี่ยยังไม่เข้าใจทางวัดลูกกับพอมีตังแต่ถ้าเกิดลูกเอามาทำเนี่ยคงมีปัญหาแน่กับทางบ้านเนี่ยขอให้ลูกได้ทรัพย์อัศจรรย์ได้มายังไงก็ได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับกิจการจิวเวลรี่ของลูกลูกจะทำบุญหมดเลยสาธุลงมาเลยเอาลงมาเลยละสรุปเลยยังค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็บ่ายช่วงกินน้ำปนะครับค่ะก็เลยแบบว่าบอกเลยบอกเลยแล้วเสร็จแล้วมีคนมาชวนค่ะมาชวนเสร็จแล้วเนี่ยพี่สาวเขานั่งอยู่เขาบอกว่าเออไหนเอ็งบอกว่าอยากจะทำบุญเป็นประธานกฐินไงครับซ้ำสักหนึ่งเอ็มสี่หนึ่งเลยหนึ่งเลยหนึ่งกองไปเลยใช่ค่ะเราก็นึกในใจจะให้ยืมก็ไม่ให้ยืมแล้วยังให้ทำจะให้ทำเนี่ยตังก็ไม่ให้ยืมเราทางบ้านก็ยังไม่เข้าใจถ้าทำมีปัญหาโดนแน่เลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอ่ะปรากฏว่าที่อ่ะมันลอยขึ้นมาบนหน้าของพี่สาวเนี่ยค่ะที่เราเอี่ยวกันมา60 40มันลอยขึ้นมาก็เลยถามบอกว่ายกที่ให้หนูไม่ได้ถ้ายกที่ให้หนูหนูจะเป็นประธานกฐินโอ้สาธุบอกเขาเลยเขาก็อึ้งไปแป๊บนึงแล้วเขาก็บอกว่าเอาไปเลยสาธุแล้วก็เลยเขาก็สาธุกันหนึ่งกองแล้วได้หนึ่งกองครับเสร็จแล้วเนี่ยพี่สาวเขาก็ยังไม่พอไม่พอเราก็ยังแบบเริ่มฮึกเหิมค่ะเลยลืมนึกไปแล้วว่าเงินเอ็มนึงเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเสร็จแล้วก็เลยแบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยหลานเนี่ยได้พระฐานบัวมานะเนี่ยรวมระหว่างรุ่น1รุ่น2รุ่น3แล้วคุณยายยังมานั่งกันอีกนะอู้ศักดิ์สิทธิ์มากพอพี่สาวพูดจบเนี่ยเรานึกเลยว่าตอนที่เราอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยคือไปค้าขายพลอยที่บ่อไร่เนี่ยจะมีแม่ค้าพลอยคนนึงเนี่ยซึ่งคนจันเนี่ยนิยมมากเลยนะคะหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยครับผมเนี่ยนะมีกันเกือบหลายเจ้าอ่ะที่เจ้ารวยๆอ่ะเสร็จแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนนึงเนี่ยเวลาไปขายพลอยเนี่ยเราก็จะไปเจอเขาบ่อยครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปขายเนี่ยตัวเราอ่ะพลอยก็สวยกว่าคือแบบอะไรๆก็แบบดูดีอ่ะแต่ทำไมขายไม่ได้แต่ทำไมผู้หญิงคนนี้ทั้งปากเหม็นตัวก็เหม็นแต่มีพระผงแต่มีพระหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยเขาขายดิบขายดีอ่ะแปลกเนาะค่ะก็เลยแบบอยากได้อ่ะแล้วสามีก็ชอบด้วยไงก็เลยอยากได้ทำไงอ่ะเสร็จแล้วอ่ะมีพี่17ล้านเนี่ยเขาก็แบบว่าอยากจะได้รัตนชาติเนี่ยมาทำบุญใส่ฐานหลวงปู่เหมือนกันค่ะก็เลยบอกแลกกันพี่แลกกันพี่ซื้อพลอยหนูไหมเนี่ยเอาไปใส่ที่ฐานหลวงปู่หลวงปู่ด้วยกันครับค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพี่คนนี้เขาก็นิ่งแป๊บนึงครับเขาบอกว่าเอาเอาค่ะ1ล้านตอนนี้ก็เลยได้2กองก็ได้พระผงฐานบัวมาสมใจเลยค่ะสมใจเลยโอ้สาธุกฐินจากนั้นก็วิกฤตก็เริ่มพลิกเลยครับค่ะอย่างที่เราดูในสกู๊ปกิจการกิจการก็ดีขึ้นมีที่มีทางการค้าการขายคือเวลาเราไม่เยอะนะครับอยากให้บอกหลักวิชาหรือว่าจริงๆแล้วที่ได้มาก็ตามกำลังบุญครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เราไปชวนผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วม20บาทบวชสามวันในร้านนี่เห็นภาพชัดเจนมากเราไปเชิญเยอะมากเลยนะใช่ค่ะคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มีบุญให้บอกว่าที่วันนั้นบอกว่าให้สั่งสมคนละ20ครับทุกวัน700วันเพื่อบวชสามเณร1ล้านลูกเราก็ลองดูคือนั่งซื้อพลอยไปเนี่ยเราก็จะแบบว่าใครมาบ้านเนี่ยเราก็จะอธิบายเรื่องหลวงปู่ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะชวนเขาบอกว่าแต่พูดให้เขาเข้าใจก่อนนะเข้าใจก่อนว่านี่คืออะไรถ้าพี่ไม่เข้าใจนะ20บาทเนี่ยพี่ไม่ต้องทำบุญกับหนูไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำถ้าไม่เข้าใจอย่าทำแค่20บาทก็เถอะใช่เพราะว่าหนูต้องทำให้พี่รวยก่อนครับเพราะว่าถ้าพี่รวยอ่ะพี่ถึงจะมีเงินมาทำบุญครับผมแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ฟังอ่ะพี่ก็จะไม่รวยแล้วพี่ก็จะไม่มีเงินมาทำบุญกับหนูเพราะว่า20บาทเนี่ยหนูเอาไปทำอะไรไม่ได้ครับผมหนูต้องให้พี่รวยมากมากกว่านี้ครับผมค่ะหลังจากนั้นเราก็เลยแบบว่าให้เขาให้ซองไปคนละซองคนละซองก็มีคนทำมาหลายสิบคนนะใช่ค่ะหลายสิบคนคนที่อยู่ในสกู๊ปที่บอกว่ารวยอันนั้นทีมนั้นเลยทีมนั้นเลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอามาให้เราครับบางคนก็ให้500บางคนก็ให้พันหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเนี่ยหมื่นนะใช่ค่ะแล้วเราก็เลยสังเกตดูว่าเอ๊ะคนที่ทำ20
ที่แบบแค่20เนี่ย คือไม่เติมกว่านั้น คนนึงทำ500คนนึงทำ 1,000 คนนึงทำ 10,000 แล้วเขาก็มาเล่าให้เราฟังไงครับว่าเราก็จะเช็คว่าที่เขาทำนี่เขาเปิดผลยังไงเพราะเราบอกหลักวิชาเขาไปด้วยใช่ค่ะครับผมค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาบอกเราก็เลยวัดได้เลยว่าคนที่ทำ20เนี่ยก็ถูกหวย150บาทตามกำลังของเขาค่ะคนที่ทำ 2,000 เนี่ยก็อยู่ๆก็ไปขายพลอยได้แล้วก็ได้มาประมาณ 5-60,000 บาทค่ะคนที่ทำเป็นหมื่นเนี่ยคนเนี้ยก็ค้าขายได้เป็นล้านๆโอ้โหค่ะตามกำลังบุญที่ตัวเองทำใช่ค่ะแปลว่าถ้าเราจะมากกว่านี้เราก็ต้องเอาบุญเยอะๆก็เวลาเจอคนรวยๆนะคะที่เขาทำน้อยๆอ่ะก็จะอธิบายเขาฟังบอกพี่หนูบอกหนูพี่ลองคิดดูนะว่าถ้าพี่เนี่ยอยากจะรวยพันล้านอ่ะแล้วพี่อ่ะทำบุญ20บาทเนี่ยพี่จะเอาพันล้านมาได้ยังไงนั่นน่ะสิพี่อยากจะรวยพันล้านอ่ะพี่ก็ต้องมีกองบุญเนี่ยกองใหญ่เท่ากับ 1,000 ล้านบาทซึ่งในกองบุญเนี่ยมันจะต้องมีทั้งทานทั้งศีลทั้งสมาธิที่พี่จะต้องแบบทำให้มันแบบยิ่งยวดแต่ถ้าพี่แบบว่าไม่มีเวลาสมาธิมากถือศีลมากเนี่ยพี่ก็ต้องทำให้เยอะกว่านั้นครับผมเพื่อที่ว่ามันก็ต้องตามกำลังบุญหนูทดลองมาแล้วพี่ค่ะบอกเขาอย่างนี้ค่ะคือทำหน้าที่ด้วยทำเองด้วยเจอเองด้วยใช่ค่ะแล้วที่เจอล่าสุดครับไปพนาวัดมาก็ถวายไปรวมๆแล้วตอนนี้ก็คือ5กองนะใช่ค่ะพอลงจากพนาวัดนี่นึกถึงคำของคุณอนันต์เลยครับค่ะบอกให้เตรียมต้นไม้ไว้ปีนี่หลวงพ่อเคยบอกไว้เรามาเจอตอนที่ลงจากพนาวัดล่าสุดนี่ใช่ค่ะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะครับเพราะว่าตอนที่เราเข้ามาวัดเนี่ยเราเห็นคุณอนันต์เนี่ยเราก็แบบมองเลยแหละมองทั้งเงินมองทั้งตัว คือมีความรู้สึกว่าสักวันนึงเราจะต้องเจอคุณอนันต์ให้ได้แล้วเราจะต้องแบบว่าได้คุยค่ะค่ะแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ทำบุญแบบนั้นด้วยใช่ค่ะแล้ววันนั้นลงจากพนาวัดอะไรเกิดขึ้นลงจากพนาวัดเนี่ยเราก็ได้รับการ์ดเชิญว่าให้เข้าสัมมนาที่โรงแรมคุณอนันต์ค่ะแล้วเราค่ะแล้วเราก็คุณจอร์ดก็ได้เชิญให้ขึ้นไปคุยเล่าประสบการณ์ที่ว่าเราชวนคนที่พนาวัดเนี่ย300กว่าคนเนี่ยทุกคนนี่แห่เงินมาทำบุญกับเราได้จนเต็มพานเลยเนี่ยใช่ไหมคะเขาก็เลยแบบว่าให้ขึ้นไปแชร์ประสบการณ์ครับผมซึ่งวันนั้นอ่ะคือมีความรู้สึกเลยว่าเราจะรวยก็เลยถามคุณอนันต์ว่าคุณอนันต์คะคือในใจตอนนั้นอ่ะคือแบบว่าคือตั้งใจจะทำหมดตัวเลยปิดบัญชีวันนั้นปิดบัญชีเลยเสร็จแล้วก็เลยถามคุณอนันต์ให้มั่นใจ เพื่อที่ว่าย้อนอีกทีนึงอะค่ะคุณอนันต์คะถ้าสมมุติว่าหนูทำหมดตัวปิดบัญชีแล้วเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย คุณอนันต์รับผิดชอบหนูไหมคะเออขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณอนันต์ก็ท่านก็น่ารักนะคะท่านก็มาจับที่แขนนะคะท่านก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดคุณได้เยอะๆคุณจะแบ่งให้ผมไหมครับดึงบางอ้อเลยทำให้เราเชื่อมั่นในบุญมากเชื่อมั่นมากเลยว่าโอ้โหแบบว่าอย่างนี้เราคุณอนันต์เขารวยขนาดนี้คือเรามองที่ความสำเร็จนะคะความสำเร็จเรามองที่ความสำเร็จด้วยทีนี้บอกว่าตอนกลางคืนถึงในชีวิตไม่เคยมีนะที่คนมาซื้อของตอนที่สามยามหลับยามหลับรำแล้วคือวันนั้นอ่ะคุณอนันต์อ่ะได้พูดเรื่องหนึ่งคุณอนันต์บอกว่าที่เราประทับใจนะคะ บอกว่า เขาเหลือเงินอยู่10ล้านสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ตัดใจถวายหลวงพ่อหมดเลยปิดบัญชีเลยปิดบัญชีค่ะเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อพอถวายหลวงพ่อไปเสร็จหลวงพ่อบอกว่าคุณอนันต์จ๊ะเดี๋ยวให้เตรียมต้นไม้ไว้ข้างๆตัวสักหนึ่งต้นนะจ๊ะแล้วคุณอนันต์บอกว่าเอาไว้ทำอะไรล่ะครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวเวลาเงินมันมาน่ะจะต้องปีนหนีขึ้นยอดไม้เราก็เลยแบบอุ้ยสาธุขอให้ได้แบบนี้ด้วยเถิดค่ะเสร็จแล้วเนี่ยคืนนั้นกลับมาคืนนั้นเราก็แบบว่าปื้มมากคือแบบว่าเอาหมอนวดมานวดเสร็จแล้วก็หลับเสร็จเนี่ยไม่รู้ว่าหมอนวดกดปุ่มไหนเราไม่รู้ลืมตาไม่ขึ้นเสร็จแล้วประมาณถามแฟนดูนะคะคือเราไม่ได้ดูเวลาตอนนั้นแต่มาถามตอนหลังแฟนบอกว่าเขา
เขาเรียกชื่อเราอ่ะให้เราลุกขึ้นมาเราก็ลุกขึ้นมาทั้งลืมตาไม่ขึ้นอ่ะลุกขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็บอกเขาเห็นเขาเปลี่ยนจากชุดนอนเป็นกางเกงอ๋อเหรอครับค่ะเขาก็กำลังดึงกางเกงดึงเขาบอกว่าเนี่ยมันตะโกนเรียกอยู่เนี่ยวันเพนเราก็แบบคือเรานึกว่าเขาดูสกู๊ปเราก็บอกว่าเป็นไงเฮียดูสกู๊ปเหรอแล้วคนเขาเรียกคุณวันเพนใช่ไหมแฟนเขาบอกว่าไอ้บ้าเขาบอกเงี้ยจะบ้าสกู๊ปไปถึงไหนเขาบอกว่าคนมาเรียกจริงๆค่ะเขาบอกว่าเนี่ยมิเชลอ่ะมาจากเซี่ยงไฮ้มันมาตะโกนเรียกเธออยู่หน้าบ้านเนี่ยตอนตีหนึ่งกว่าค่ะกำลังหลับเลยกำลังหลับเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเฮียเราก็บอกเฮียพาเขาไปส่งเข้าโรงแรมทีไปพักก่อนอะไรก็คุณแม่ไม่ไหวแล้วคุณแม่จะนอนต่อแล้วก็ขึ้นไปนอนเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราตื่นขึ้นมาอีกทีนึงคือเสียงโทรศัพท์ดังก็เลยไปรับโทรศัพท์เสร็จแล้วเนี่ยก็เสียงคนจีนเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเขาจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเซย์ฮัลโหลบายบายค่ะบายบายเสร็จพาปรากฏว่าเฮียเดินเปิดประตูบ้านเข้ามาประตูห้องเข้ามาพอดีเลยหอบเงินมาเป็นตังเลยอ่ะเกือบ 500,000 ถามว่าเท่าไหร่เฮียเขาบอกเกือบ 500,000 นะค่ะเขาบอกว่าเนี่ยบอกมันบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาซื้อเขาบอกไม่เอาเนี่ยไอเอารถแท็กซี่มาจอดรอเนี่ยไอจะซื้อตอนนี้เขาชี้ใส่ตู้เซฟบอกซื้ออะไรประมาณอย่างเงี้ยตอนตีสองตีสามนี่นะใช่ค่ะโอ้เกือบตีสามอ่ะโอ้ค่ะแล้วเขาก็นั่งแท็กซี่กลับไปเลยให้เงินเราเกือบ 500,000 ใช่ค่ะตื่นมานี่รวยเลยใช่ค่ะคือแบบคือที่คำบางเพลที่เขาบอกว่านอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนคือถึงจะไม่เท่าคุณอนันต์แต่ก็มาแล้วใช่ค่ะก็เนี่ยครั้งนี้คิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำบุญเยอะๆเนี่ยเราก็คงจะได้เหมือนคุณอนันต์นะคะเราเอาอวนลากบุญลากให้หมดนั้นกี่บุญบุญเล็กบุญน้อยทุกบุญเลยตอนนี้ไม่หมดเต็มที่ใช่ค่ะมีอีกบุญหนึ่งคือการทำหน้าที่ซึ่งได้จากนอกจากทำตัวเองแล้วนี่ไปชวนได้มาอีก2กองซึ่งมีประสบการณ์ครบถ้วนมากเลยที่พนาวัดนะคะคือครั้งเนี้ยก่อนที่จะขึ้นไปพนาวัดอ่ะนะคะก็อยู่ๆเนี่ยมากลับมาจากฮ่องกงเนี่ยก็มีรู้สึกคิดถึงคนคนหนึ่งซึ่งเขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปคนละปีนะคะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเป็นพ่อกับแม่ของน้องผู้หญิงคนที่เราชวนขึ้นไปเนี่ยค่ะค่ะอยู่ๆเขาก็แวบมาอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมีอะไรหรือเปล่าคือก็เลยแบบกดโทรศัพท์ไปหาเขาซึ่งงานศพเนี่ยมันผ่านไปประมาณเดือนกว่าๆแล้วเราก็บินไปต่างประเทศคือไม่ได้เจอกันเลยเงี้ยโทรไปหาเขาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาพอคุยกับเขาเขาก็แบบกำลังเหมือนเศร้าๆซึมๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าพี่มาเอาตัวหนูไปเลยพี่จะไปไหนหนูจะเอาพี่จะไปไหนหนูจะไปกับพี่หนูตามพี่อะไรไปไหนใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงพนาวัดเนี่ยเราก็ที่บอกว่าก็เปิดสกู๊ปดูอะไรดูเนี่ยค่ะค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะทำ1ล้านสาธุจริงๆแล้วเราชวนเขาบอกว่าคิดในใจว่าเขาทำหรือไม่ทำก็ไม่เป็นไร20หรืออะไรก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าก็เลยถามเขาว่าทำไมหนูถึงตัดสินใจทำขนาดนี้เขาก็บอกว่าเขาอ่ะกำลังเศร้าซึมอยู่เลยกำลังคิดถึงอยู่เลยว่าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนขยันมาก คือแบบว่าทำงานแบบว่าไปก่อนเวลาคือแบบว่าเวลากินไม่กินเวลานอนไม่นอนทำแต่งานค่ะแล้วแม่เขาเนี่ยก็แบบว่าชอบเครื่องประดับมากพอเวลานั่นก็เอาเครื่องประดับมานั่งดูมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีทรัพย์สินมีอะไรแบบพอสมควรครับแต่พอเวลาตายไปเนี่ยเขาเอาอะไรไปไม่ได้เลยไม่ได้สักบาทนึงเลยไม่ได้สักบาทเลยสวยๆก็เอาไปไม่ได้ใช่ค่ะก็คิดถึงตรงนี้พอคิดถึงตรงเนี้ยน้องเขาก็เลยคิดว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินประกันชีวิตที่พ่อเขาอ่ะทิ้งไว้ก่อนตายครับผมเขาก็เลยตัดสินใจเอาตรงเนี้ยมาทำบุญกฐินให้พ่อเขาโอ้สาธุค่ะแล้วก็มีเลยได้ข้อคิดตรงนี้เลยใช่ค่ะว่าเงินประกันชีวิตจริงๆน่ะประกันยังไงอ๋อคือที่เราบอกว่าเราซื้อประกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันประกันชีวิตไม่ได้นะคะคือมันประกันได้แค่ค่ารักษาแต่พี่อ่ะสำหรับตัวพี่ที่พี่รอดชีวิตมาได้เนี่ย
พี่ขอพูดแบบเต็มปากได้เลยว่าพี่มาทำบุญกับวัดพระธรรมกายเนี่ยมาทำบุญกับหลวงปู่เนี่ย มันประกันชีวิตพี่ได้จริงๆเพราะว่าชีวิตใหม่ค่ะพี่ฟื้นกลับมาเนี่ยไม่ตายเนี่ยค่ะคือซื้อชีวิตพี่ได้จริงๆค่ะคือตอนนี้ก็หายเป็นปกติเลยถ้าพูดถึงแล้วอีกคนบอกได้อีกกองหนึ่งไข่ครับผมที่ไปทำหน้าที่ก็คนที่จันทบุรีเนี่ยค่ะคือครั้งแรกเขาก็แบบทำแสนหนึ่งประมาณนี้ค่ะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยคือ เราก็พยายามแบบว่าเขาก็ทุกข์นะคะคือท่าทางเขาเนี่ยคือมีแต่ความทุกข์มากเลยคือเราพยายามพูดแล้วอยู่ที่พนาวัดเนี่ยเขาก็ยังไม่คลายค่ะรู้สึกว่าหลวงปู่เนี่ยน่าจะให้เขาได้บุญครั้งนี้ครับผมอยู่เขาก็บอกว่าเขาจะขึ้นเครื่องบินมากับเราแล้วก็นั่งคุยกันบนเครื่องบินแล้วเขาก็ตกลงใจที่จะทำ 500,000 บนเครื่องบินกับเราสาธุค่ะเนี่ยค่ะคือทำเองด้วยตอนนี้ก็5กองแล้วบอกอีก2กองค่ะสาธุค่ะมันถึงช่วงสุดท้ายแล้วแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีสัมมนาต่อก็คือบอกกฐินครั้งนี้มีความรู้สึกว่าแรงมากเพราะว่าเป็นช่วงที่หลวงพ่อก็ปรีกุเวกครับค่ะเขตไหนก็เข้ากะเกตนอกพวกเราก็เข้ากะรู้สึกว่ามันจะแรงตรงนี้มากก็มีความประทับใจเรื่องคุณอนันต์จะเล่าให้ฟังอีกอันนึงอ่ะนะคะครับผมที่บอกว่าทําไมถึงต้องทําบุญตอนนี้ครับผมค่ะเพราะว่าทําไมถึงตัดสินใจว่าจะทําครั้งนี้อ่ะนะคะเต็มที่เลยเต็มที่คือเต็มที่เลยคือกะรวยแบบพุ่งปี๊ดทีเดียวเลยครับผมจะได้แบบมีเวลานั่งหลับตาสักทีครับผมค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ฟังคุณอนันต์พูดคําเนี้ยประทับใจมากครับคือหลวงพ่อเนี่ยก็เข้าเงียบมาแล้วเนี่ย3เดือนเต็มๆเข้าเงียบกับอย่าปรีกวิเวกปรีกวิเวกมา3เดือนแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพระอาจารย์ทีมงานของหลวงพ่อเนี่ยก็ปรีกวิเวกมาแล้ว3เดือนเสร็จแล้วเนี่ยคุณอนันต์บอกว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยคุณอนันต์อ่ะอยากจะถวายน้ำปานะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถามหลวงพ่อว่าจะเอามาถวายแล้วหลวงพ่อห้ามหลวงพ่อบอกไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าถ้าออกมาฉันน้ำปานะเนี่ยถ้าเข้าไปใหม่เนี่ยต้องใช้เวลาอีกตั้ง2อาทิตย์ครับถึงจะละเอียดถึงจะละเอียดเหมือนเดิมโอ้คิดดูสิคะว่าหลวงพ่อเนี่ยสร้างบุญที่ละเอียดเนี่ยไว้ให้พวกเราขนาดไหนครับถ้าเกิดเราไม่ทำครั้งนี้เราจะรวยแบบพุ่งปี๊ดไม่ได้นะคะค่ะหลวงพ่อแล้วทีมงานแล้วและตัวเราด้วยตัวเราก็นั่งด้วยทั่วโลกเลยนะตอนนี้ใช่ค่ะเข้ากะเนี่ยแล้วที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องบอกว่าการนั่งเข้ากะนี่มีผล 1,000% นะคะเลยครับค่ะขยายนิดนึงค่ะก็อย่างที่บอกไงคะว่าตอนที่เราไปขายของเนี่ยที่ว่าเราที่เขามารวบมันนี่เนาะที่เขาแบบปิดกีฬาสีกีฬาสีที่ศูนย์ราชการนะคะช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบอ่ะครับคือเราคิดว่าขายไม่ได้เราอ่ะคือแบบภาวะเช่นนี้เราคงจะทำยังไงดีเนี่ยอะไรประมาณนี้แต่ในใจเนี่ยเป็นนักสู้นะคะครับคือคิดว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับเราต้องเอาบุญเข้าสู้ครับค่ะก็เลยแบบว่าช่วงนั้นอ่ะทำบุญแบบว่าแบบที่บอกค่ะแบบว่าเอาอวนลากเลยลากเลยคือทุกบุญเลยบุญละเอียดบุญย่อยแบบว่าชวนบวชเนี่ยจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่เราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยขนาดขึ้นรถแท็กซี่นะคะยังชวนรถแท็กซี่เลยค่ะคือแบบว่าบุญลากบุญอย่างเดียวตอนนี้ลากบุญเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอบุญเราเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราสู้ไหวละช่วงวิกฤตของชีวิตช่วงวิกฤตของชีวิตเนี่ยเราก็เลยแบบว่าจองบูธเพิ่มเลยจองคืนไม่กล้าออกค่ะคนอื่นคืนบูธแต่เราจองบูธเพิ่มค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ผลก็คือว่าวันนั้นอ่ะครับจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนแต่พอตั้งแต่หายป่วยเนี่ยเราจะดูแลสุขภาพดีมากเราจะออกมาบูธเนี่ยประมาณเที่ยงวันค่ะเที่ยงถึงค่ะเที่ยงถึงบูธเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงบูธเนี่ยเป็นไงเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมของในตู้มันไม่มีเลยเนี่ยทำไมไม่ลงของสักทีใช่ค่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทันพนักงานยังไม่ได้จัดบูธหรอเนี่ยคืออะไรประมาณเหมือนแบบนึกว่าไม่ทันอะไรเงี้ยนึกว่าเขาตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยคือใจแบบรุ่มร้อนเลยเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาก็บ้ยบายอ่ะคือแบบว่าทำหน้าแบบว่านวดนวดดูข้างในอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเรามองเข้าไปข้างในโอ้โหข้างในบูธเราอ่ะคือแบบว่าลูกค้าน่ะนั่งเต็มหมดเลยแล้วก็ของที่อยู่ในตู้เนี่ยมันไปกองอยู่ข้างหน้าเขาอะคือจะเอาแล้วใช่ค่ะจองแล้วจองแล้วกี่ล้านทั้งหมดวันนั้นอะ5วันเนี่ย
ได้10เกือบ15ล้านโอ้โหค่ะคนอื่นไม่ออกบูธเขาบอกไม่ขายไม่ได้หรอก15ล้านใช่ค่ะสาธุอยากบอกอะไรพวกเราทิ้งท้ายสัก1นาทีครับค่ะก็มีเรื่องนึงอะนะคะคือพอกลับมาจากฮ่องกงครั้งที่ทำบุญไป 4.5 เนี่ยก็มีน้องคนนึงเนี่ยซึ่งเป็นพนักงานขายของเราเนี่ยอายุน้อยกว่าเราปรากฏว่าเขาเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนับจากวันนั้นอะที่ช่วงที่เขาใกล้จะเสียชีวิตอะค่ะประมาณ1เดือนเราก็ได้ไปเยี่ยมเขาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เห็นเขาเนี่ยคานลงมาจากชั้น1ชั้น2เพื่อลงมาชั้น1เนี่ยเพื่อที่จะมาทําบุญเพราะว่าเขานิมนต์พระมาที่บ้านเพราะว่าตัวเองไปวัดไม่ไหวแล้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยกว่าเขาจะเดินลงมาจากชั้น2มาถึงชั้น1เนี่ยมันทรมานมากมันเหนื่อยมากเราเห็นวันนั้นอะเรามีความรู้สึกว่าแล้วตัวเราเนี่ยต้องรอให้ถึงวันนั้นหรือต้องคลานลงมาอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะถึงจะทำเพราะฉะนั้นอะวันนั้นเห็นแล้วแบบว่าตัวหนูเองเนี่ยคือติดเทอร์โบที่ก้นเลยคือแบบว่าทุกบุญคือแบบว่าต้องทำแบบสุดๆค่ะเพราะฉะนั้นอะก็อยากให้ทุกคนอะคือแบบว่าคิดเป็นอุทาหรณ์เรื่องนี้นะคะว่าตอนนี้ตัวเราอะครับก็นั่งเข้ากะกันมาแบบว่าละเอียดแล้วก็บริสุทธิ์ละครับแล้วก็ทรัพย์เราเนี่ยก็บริสุทธิ์สุดๆละใช่ไหมคะแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยก็ได้เตรียมเนื้อนาบุญเนี่ยไว้ให้เราอย่างบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอะครั้งนี้ทุ่มสุดตัวค่ะคือรวยพุ่งปี๊ด 10M ค่ะสาธุตอนนี้ได้ครึ่งทางแล้วเลยครึ่งทางนี้สุดๆแน่นอนนะครับเฉลิมแน่นอนสาธุบอกว่าชีวิตของเธอนะครับตอนนี้รอดตายหายป่วยรวยอัศจรรย์นะครับด้วยบุญกุศลที่ทำนะครับทำทุกนาทีทำทุกบุญนะครับวันนี้อนุโมทนาบุญและขอบพระคุณนะครับกัลยาณมิตรวันเพ็ญมณีเวชวโรดมครับสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับแล้วก็หาที่นั่งครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงสัมมนาต้องบอกว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากๆและอย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับวันนี้กระผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์พร้อมกับคุณวิญญาทองแดงรายงานแล้วก็ทีมงานสู้ต่อไปก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุใจสู้ชูนิ้วเดียวแอดลาสยูวินในที่สุดคุณก็ชนะจอด